ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เองนะครับได้มีบทบาทกับชีวิตของเราอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีความก้าวหน้าอย่างมากเลยจริงไหมครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นเมื่อก้าวหน้าไปมากผลกระทบที่ตามมาก็เลยมีมากเหมือนกันบางข่าวนั้นเราก็เคยได้ยินจากทีวีนะครับแต่ว่าบางข่าวนั้นก็ถูกปิดข่าวเงียบมากวันนี้ครับจะมีอะไรบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยครับเอ๊ะเจ้าไมดี้มาร์ชเมลโล่ขาวๆนุ่มสอดไส้ไมดี้มาร์ชเมลโล่ขาวนุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ยูโรอย่าลืมไปซื้อมากินกันด้วยแล้วกันนะครับอร่อยมากเลยบ่องตรงเลยนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับบอกว่าการก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์นะครับมันก้าวหน้าไปมากเลยก็ว่าได้ครับฉะนั้นครับด้วยความที่มันก้าวหน้าเนี่ยผลกระทบที่มันตามมันนี่ก็เยอะแยะมากมายก่ายกองกุ้งกิ้งเก่งแก้วเลยก็ว่าได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกเลยว่าผลกระทบที่ว่านะมันก็มีเรื่องราวมากมายครับและหลายเรื่องนั้นถูกปิดข่าวอยู่เยอะแยะเยอะแยะเลยครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูจากเรื่องแรกเลยแล้วกันนะฮะเรื่องที่10ครับเป็นเรื่องของความเหยียดเชื้อชาติทางวิทยาศาสตร์ครับในศตวรรษที่19ครับนักเขียนและนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสครับได้ประกาศเปล่าๆนะครับบอกว่าผลงานของตัวเองนั้นเป็นผลงานที่เหนือกว่าทุกประเทศในโลกแห่งนี้และผลงานของชาวฝรั่งเศสนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งด้านเรื่องความคิดและจิตใจนะครับคือออกมาประกาศแบบขี้โม้นะครับว่าตัวเองนั้นเป็นประเทศที่แบบว่าโอ้โหทุกอย่างนั้นเพอร์เฟกต์มากนะครับว่าครามเลยนะครับหรือว่าไร้อาชญากรรมอะไรอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เองนะฮะทำให้ยุคนาซีครับการเริ่มปฏิบัติระหว่างชนชาติมันก็เลยถูกเกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าคนที่เกิดในยุคนั้นถ้าประเทศไหนที่แบบมีความอ่อนด้อยนะครับหรือว่ามีความอ่อนแอเนี่ยก็จะถูกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไปเลยนะครับหรือถ้าประเทศไหนรวยครับก็จะถูกดูแลเทคแคร์อย่างเป็นพิเศษเลยอย่างที่ว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยใครที่แบบว่ามีชื่อเสียงนะครับหลายคนก็มักจะเชื่อคนพวกนั้นโดยที่ไม่ได้มองเหตุผลแล้วครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับจากเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับต้องมีคนตายเนี่ยมากกว่า8ล้านคนนะครับเพราะถูกเลือกปฏิบัติอย่างที่ว่านี่แหละฮะ9ครับเรื่องของพันธุกรรมครับท่านผู้ชมครับคนเราทุกคนเนี่ยที่อยู่บนโลกแห่งนี้นะครับมักจะมีพันธุกรรมเป็นของใครของมันนะครับและสิ่งหนึ่งครับที่มาพร้อมกับพันธุกรรมก็คือเรื่องของยีนครับต้องบอกเบยนะครับว่ายีนนี้ไม่ใช่กางเกงยีนที่พ่อเรามาใส่เตะกระสอบทรายนะครับยีนนี้หมายถึงพันธุกรรมจากร่างกายของเราครับที่เป็นตัวที่ทำให้หน้าตาของคนเรานั้นมีความที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับประเทศสหรัฐอเมริกาสแกนดิเนเวียเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าสหราชอาณาจักรหรือว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่องของยีนครับและมีการก๊อปพันธุกรรมเรียกอีกอย่างว่าการโคลนนิ่งครับเราเคยมักจะได้ยินนะครับว่าการโคลนนิ่งก็คือการสร้างอีกคนหนึ่งขึ้นมาโดยที่อีกคนนั้นนะครับเหมือนกับเราทุกประการเลยมีอวัยวะหน้าตาทุกอย่างเหมือนเราเดะๆเลยฮะบางคนถามว่าพี่ครับแล้วเขาจะสร้างร่างโคลนขึ้นมาทำไมกันล่ะครับคำตอบก็อยู่อย่างนี้ครับถ้าวันนึงเราเป็นโรคหัวใจครับเราต้องการหัวใจดวงใหม่ถามว่าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อที่ตลาดได้ไหมครับหัวใจหมูอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะหมูไม่ใช่คนมันเอาแทนกันไม่ได้ฉะนั้นครับนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็เลยมีความจำเป็นต้องสร้างร่างโคลนขึ้นมาอีกอันนึงครับเพื่อเอาไว้เปลี่ยนถ่ายอวัยวะให้กับเราครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะตายเราต้องการหัวใจเพียงแค่เราครับไปเอาหัวใจของอีกคนนึงมาใส่ของเราซึ่งเป็นร่างคนของเรานี่แหละเราก็จะรอดนะครับบางคนถามต่อว่าพี่แล้วร่างโคลนของเรามันจะเป็นอะไรไหมมันก็ตายครับไม่มีหัวใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเรารอดแต่ร่างโคลนของเราตายนะครับอย่างไรก็ตามครับตามหลักวิทยาศาสตร์หลายประเทศก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับบอกว่ามันเหมือนเป็นการฆาตกรรมศพไปศพนึงเลยก็ว่าได้ถือว่าผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมฉะนั้นครับเรื่องของการโคลนมนุษย์ก็จึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากในปัจจุบันนั่นเองนะครับ8ครับทฤษฎีเทเลโกนีฮะเป็นความเชื่อสุดแปลกและก็ผิดแหวกแนวมากเลยนะครับของสาวเยอรมนีครับท่านผู้ชมครับในอดีตเนี่ยในประเทศเยอรมนีมีความเชื่อว่าถ้าอยากให้ลูกเกิดมามีอวัยวะครบ32ประการเนี่ยหญิงสาวคนนั้นจะต้องไม่มีการผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับใครมาก่อนเลยครับถ้าหากว่าผ่านไปแล้ว1คนลูกที่เกิดมานั้นอาจจะเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้ครับกระจ่างและดังเข้าไปถึงหูนักวิทยาศาสตร์ครับก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนครับเข้ามาพิสูจน์นะครับว่าความจริงแล้วมันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆหรือเปล่าปรากฏว่าทดสอบไปทดสอบมาความแตกมาเปาะเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวนะครับแต่เรื่องนี้ครับมันพีคอย่างนึงตรงที่ว่าไอ้ความเชื่อแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมการให้กำเนิดบุตรครับจะได้ไม่ต้องกำเนิดบุตรมากมายเพราะสมัยนั้นถ้าเกิดมาตายขึ้นมาก็งามไส้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์ครับกลับมาพิสูจน์ทำให้ความจริงกระจ่างเกิดขึ้นทำให้ความเชื่อพวกนี้ได้หายไปในพริบตาเลยก็ว่าได้ครับเห็นไหมครับความเชื่อมักเอาไม่อยู่กับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะฮะท่านผู้ชม7ครับเมื่อก่อนเชื่อกันว่าโลกแบนครับท่านผู้ชมครับสมัยก่อนนะครับมีคนสมัยโบราณนี่แหละ
ล่องเรือไปตามมหาสมุทรนะครับแล้วคิดว่าวันนึงเรือที่เขาแล่นไปเนี่ยจะต้องตกโลกอย่างแน่นอนเพราะสมัยก่อนครับเชื่อกันว่าโลกของเรามีลักษณะคล้ายกับจานแบนๆครับขี่เรือไปอาจจะต้องตกตุบลงไปเลยก็ได้นะครับด้วยความเชื่อแบบนี้ครับก็เลยมีการสร้างเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเทพนิยายอะไรขึ้นมามากมายในปัจจุบันที่เราเคยเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับใช่ครับคนสมัยก่อนสร้างเรื่องราวอะไรที่มันแปลกๆเอาไว้กลบเกลื่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้โหมีชื่อเสียงอย่างมากในสมัยนั้นแต่ปรากฏว่าพอวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามาปุ๊บพิสูจน์ได้ว่าโลกเรามันไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนกับจานข้าวแต่ว่ามันเหมือนกับทรงกลมๆใช่ไหมครับมันไม่มีวันตกได้อย่างแน่นอนเรื่องราวที่คนสมัยก่อนเคยสร้างเอาไว้มันก็หายวับไปกับตาเลยครับจากคนที่เคยมีคนรักคนนับถือคนศรัทธาพอวิทยาศาสตร์ได้ก้าวเข้ามาปุ๊บไอ้คนพวกนี้ถูกด่าว่าเป็นคนบ้าเลยนะครับโหกครับการยิ้มครับการยิ้มหลายคนคิดกันอีกแล้วนะครับเงยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการยิ้มเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับเราจะยิ้มกันเมื่อเราทำไมครับเรามีความสุขเราดีใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีหลายคนครับต้องยิ้มเพื่ออะไรครับรักษาภาพพจน์ต้องทำตัวเองดูลุคดีไว้ก่อนอย่างเช่นหนังสือของอเดลนะครับอเดลเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่รักในการยิ้มอย่างมากแม้ว่าเขาจะอารมณ์ไม่ดีก็ตามเขาก็ต้องยิ้มนะครับเพื่อรักษาภาพพจน์ครับอย่างไรก็ตามครับลุงเดลของเราก็ได้ไปขี้โม้คุยโวนะครับบอกว่าการยิ้มเนี่ยทำให้ร่างกายของเรานั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ประสบผลสำเร็จในชีวิตมากมายนะครับทำให้หนังสือก็ขายดีมากเลยก็ว่าได้ครับแต่พอนำทฤษฎีของลุงเดลไปใช้แล้วปรากฏว่าใช้ไม่ได้จริงนะครับอย่างเช่นเวลาใครด่าอยู่ให้ยืนยิ้มอะไรเงี้ยใครจะยิ้มได้จริงไหมครับเขาด่าถึงคุณพ่อคุณแม่เราแล้วเราก็จะยิ้มอย่างนี้ครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับหน้าเราก็ต้องมุ้ยไว้ก่อนอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างไรก็ตามครับในภายหลังเนี้ยหนังสือของลุงเดลนั้นก็ขายไม่ออกเลยครับเนื่องจากว่าถูกมีการตอบรับอย่างดีมากลูกค้าคอมเพลนเพียบเลยครับนำซ้ำนะยังถูกคุยโวว่าเป็นคนที่ขี้โม้เก่งสุดในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะลุงเดลครับทฤษฎีโฮมีโอพาธีครับโฮมีโอพาธีนะฮะคือหนึ่งในการรักษาด้วยยา นี่แหละครับแต่ว่ายาที่ว่านั้นมีการลดปริมาณยาลงแต่อ้างว่าสามารถรักษาได้เพิ่มมากขึ้นโดยสารพิษก็มีความน้อยลงด้วยเหมือนกันนะครับในบ้านเราก็จะมีนะครับพวกอาหารเสริมกิน1เม็ดขาพรึบในพริบตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อมากินกันเชื่อเขานะครับว่ามันช่วยได้จริงแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ช่วยเลยนะครับคนถามต่อนะครับว่าพี่หมอกแล้วถ้าเรากินเข้าไปแล้วเราไม่ได้ผลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือง่ายครับคนขายก็รวยไปคนซื้อก็จนต่อไปนั่นเองนะครับนี่แหละครับเรียกว่าทฤษฎีโฮมีโอพาธีนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าทฤษฎีที่ว่านี้ก็ถูกมีการล้มล้างไปจากโลกนี้เลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและเมื่อตอบกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์อย่างมากเลยก็ว่าได้ครับแล้วไอ้กฎที่ว่านั้นนะฮะก็ยังคงมีอยู่นั่นเองครับหากินบนความขี้เกียจของเราง่ายๆเลยครับสี่ครับการย้ายสาเหตุของโรคครับมีคนเคยคิดทฤษฎีแปลกๆนะครับบอกว่าโรคบางโรคเนี่ยมันมีสาเหตุมันมีจุดหนึ่งของเชื้อโรคครับที่มันก่อกำเนิดมาซึ่งเราครับเป็นนักวิทยาศาสตร์สามารถย้ายมันไปเกิดที่อื่นได้นะครับอย่างเช่นโรคมะเร็งครับอย่างบางคนนะครับเป็นโรคมะเร็งที่ปอดนะฮะนักวิทยาศาสตร์นะครับบอกว่าเรื่องพวกนี้นั้นสามารถแก้ได้ง่ายๆครับถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคมะเร็งที่ปอดนั้นเราก็ต้องหาดูนะครับว่าเชื้อโรคต้นตอมันมาจากบริเวณไหนของปอดครับจากนั้นครับเราก็ย้ายต้นตอของมันไปไว้ที่อวัยวะส่วนอื่นของร่างกายของเรานั่นเองครับอย่างเช่นเอาไปไว้ที่ฟันไงอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นไม่นานครับก็เลยมีคนไปสร้างเป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดยักษ์มหึมาครับเพื่อรักษาไอ้โรคที่ว่านี้สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกำเลยครับต้นภายหลังครับวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากเกินมั้งครับจากนั้นไม่นานครับความจริงก็กระจ่างและทราบว่าความคิดที่ว่านั้นมันไม่มีอยู่จริงนะครับ3ครับการถ่ายเลือดออกเพื่อรักษาโรคครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยของเราเองหรือว่าต่างประเทศเองในอดีตนะครับเคยมีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องนึงครับเมื่อก่อนเนี้ยนะครับใครป่วยเนี่ยจะต้องไปหาหมอใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่จะไปหาหมอได้นั้นต้องมี1ครับมีตังมียศถาบรรดาศักดิ์และต้องมีความรู้ระดับ1ครับและคนที่เป็นหมอก็จะซวยอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้ารักษาโรคไม่ได้อาจจะต้องถูกประหารชีวิตเพราะชนชั้นสูงนะครับจะมองว่าเป็นคนที่ไร้ความสามารถหรือว่าเป็นผู้18มงกุฎมาหลอกลวงฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่หลายครั้งด้วยกันครับมีหลายคนครับที่ปวดขาปวดเข่าแล้วก็รักษาไม่ได้หมอครับก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนั่งคิดไปคิดมาครับจนปิ้งไอเดียออกมาไอเดียหนึ่งครับสร้างกระแสเลยครับบอกว่าคนที่ปวดเข่านั้นแสดงว่าเลือดบริเวณเข่าเป็นเลือดที่ไม่ดีเราจะต้องเอาเลือดบริเวณนั้นออกจากนั้นครับหมอก็ได้ไปหาปลิงมาตัวนึงแล้วก็เอามาจุ๊บตรงเข่าครับให้มันดูดเลือดออกมาสักพักครับปลิงก็จะกินเลือดของคนคนนั้นจนมันปล่องเลยนะครับอิ่มเลยแล้วก็ดึงออกสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าพอปลิงกินเสร็จปุ๊บอาการปวดเข่าที่เป็นอยู่นั้นก็กลับหายเป็นปลิบทิ้งเลยฮะเรื่องนี้ครับสร้างความสะเทือนวงการแพทย์ในสมัยนั้นอย่างมากเลยครับเกิดเป็นกระแสนิยมครับทุกคนเรียนแบบเลยครับ
จนกระทั่งเกิดเป็นอีกอาชีพนึงครับก็คืออาชีพรับจ้างจับปลิงฮะอย่างไรก็ตามนะครับอาชีพจับปลิงอยู่ได้ไม่นานก็ต้องยกเลิกไปนะครับเนื่องจากว่ามีหลายคนไปรักษาด้วยวิธีการที่ว่านินแล้วติดเชื้อจากปลิงครับเนื่องจากว่าปลิงมันมีเชื้อโรคเป็นจำนวนมากเลยนะครับทำให้หลายคนที่ไปรักษาเกิดอาการช็อกหมดสติแล้วก็ตายในที่สุดครับทำให้การรักษาแบบนี้ก็ต้องยุติตามไปด้วยเองครับสองครับการนวดหรือว่าการจับเส้นครับทั่วนี้ครับบ้านเรานั้นฮิตมากเลยนะครับการนวดแผนโบราณบ้านเราครับอาศัยการจับเส้นตามแขนขานู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ว่าที่ต่างประเทศครับมีการจับที่หัวแทนครับชาวตะวันตกนะครับชื่อว่าบนหัวของเรานั้นนะครับอาจจะมีหน้าตาที่ต่างกันแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของสรีระทางสมองครับจากภาพนี้นะฮะมันเป็นการสะท้อนนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดและมีความรู้สึกอยู่ตรงไหนครับถ้าหากเมื่อก่อนคุณเป็นอะไรเขาจะดูจากภาพนี้นี่แหละครับอย่างเช่นถ้าวันหนึ่งคุณมีปัญหาเรื่องของความรักเขาก็จะมานวดบริเวณหูของคุณนะครับให้คุณได้มีการแบบแอคทีฟเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เก็บตังค์คุณนะฮะวันนี้ฉันปวดหัวเขาก็จะมานวดบริเวณข้างโกกหูครับเพื่อเราไปกินวายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะครับก็มีหลายคนแบบเชื่อมากว่ามันคงรักษาได้จริงๆซึ่งภายหลังครับวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้าไปเยอะเกินครับทำให้ความจริงกระจ่างออกมาว่าการนวดบริเวณดังภาพนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับในที่สุดครับเรื่องของการนวดบริเวณหัวนั้นก็ต้องถูกยกเลิกไปนั่นเองครับ1ครับทฤษฎีการสมรู้ร่วมคิดครับมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่วิทยาศาสตร์นั้นเข้าไม่ถึงและไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่ามันมาจากอะไรกันแน่และมันจึงมีความเชื่อที่ตรงกันและเชื่อเหมือนกันเลยนะครับไม่มีใครไปเถียงหรือว่าไปย้อนแย้งได้อย่างเช่นเรื่องของดาราศาสตร์ครับเช่นเชื่อกันว่าโลกของเรามีมนุษย์ต่างดาวบ้างแหละนะครับหรือว่ามี UFO บ้างแหละหรือว่าโลกอื่นๆในกาแล็กซีอื่นน่าจะมีสิ่งมีชีวิตบ้างแหละนะครับรวมทั้งเรื่องของการกำเนิดโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้แหละครับหลายคนเชื่อว่าโลกเรานั้นเกิดจากเศษอุกกาบาตมารวมตัวกันกลายเป็นโลกขึ้นมาแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครรู้ความจริงนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่เพียงแค่มีการตั้งสมมติฐานเอาไว้เฉยๆครับแล้วความคิดแบบนี้ครับก็ถูกกระจัดกระจายเผยแพร่ไปทั่วโลกโดยให้ทุกคนนั้นเชื่อตรงกันว่าโลกเรานั้นเกิดจากเศษอุกกาบาตนั่นเองครับนี่แหละครับจึงเรียกว่าทฤษฎีการสมรู้ร่วมคิดของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกหลายคนครับเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีหลักเหตุผลมีหลักความเป็นจริงและมันสามารถพิสูจน์ได้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่คุณว่าเพราะว่าบางเรื่องนั้นเป็นการคิดมโนเอาไว้เฉยๆและยังคงเป็นปริศนาให้เรานั้นคอยพิสูจน์ต่อไปนั่นเองนะครับฉะนั้นครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์หรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพิจารณาด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับปีโป้กัมมี่แนะนำปีโป้กัมมี่รสแบคโครแรนวิตามินซีสูงปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยจริง